สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร่ำให้มอบตัวโจ15ทำร้ายน้องพิการไม่มีแขนลั่นสำนึกผิดอยากขอโทษจากกรณีที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายอลงกรพันคำอายุ35ปีพร้อมด้วยนางจันศรีแก้วประเสริฐอายุ40ปีได้นำตัวเด็กชายอิทธิพลอายุ14ปีเขาแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกสรายุทธสารีพันธ์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีเพื่อให้ดำเนินคดีกับเด็กชายสุภเศษอายุ15ปีเพื่อนลูกชายที่ทำร้ายร่างกายอย่างบ้าคลั่งจนได้รับบาดเจ็บและมีการเผยแพร่คลิปที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือลงเฟซบุ๊กจนมีการแชร์คลิปสนั่นและวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำที่โหดเหี้ยมเพราะเด็กที่ถูกทำร้ายนั้นแขนพิการทั้งสองข้างซึ่งไม่มีทางสู้ประกอบกับผู้ที่ก่อเหตุนั้นมีลำตัวใหญ่กว่ามากโดยสาเหตุคาดว่าไม่พอใจที่ก่อนหน้านี้ตนเองได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนรุ่นพี่อีกคนและขอตัวกลับบ้านก่อนโดยตนเองอยู่ในบ้านและจะเปิดประตูออกไปนอกบ้านเพื่อกลับบ้านแต่นายบอลคนที่เป็นผู้ทำร้ายไม่ยอมเปิดและผลักประตูด้านนอกไว้ไม่ให้ออกเมื่อตนเองออกมาได้จึงถูกนายบอลผลักหน้าอกและด่าทอตนเองต้องบอกกลับไปว่าได้ครับเดี๋ยวจะเรียกรุ่นพี่ไปหาก่อนที่นายบอลจะถามว่ารุ่นพี่มึงใครวะตนเองก็จึงตอบไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกระทั่งวันเกิดเหตุตนเองและผู้ก่อเหตุได้มาเจอกันที่สนามเปตองก่อนที่นายบอลจะเข้าทำร้ายตนเองทันทีความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 15:00 นวันเดียวกันนี้พลตำรวจตรีชยุทธมานญาติผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้สอบปากคำเด็กชายสุภเศษหรือบอลอายุ15ปีที่ทำร้ายเด็กชายอิทธิพลอายุ14ปีซึ่งเป็นคนพิการแขนทั้งสองข้างซึ่งหลังจากที่แม่ของผู้ก่อเหตุเห็นข่าวแล้วก็ได้นำตัวลูกชายเข้าพบร้อยตำรวจเอกสราวุธสาลีพันธ์ร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีซึ่งมีพันตำรวจเอกวิวัฒน์อัศววิบูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีพันตำรวจโทบุญยิ่งบัณฑิตไทยรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีร่วมสอบปากคำผู้ก่อเหตุด้วยส่วนนายบอลอายุ15ปีผู้ก่อเหตุบอกว่าที่ตนทำไปเพราะทะเลาะกันและอยากจะขอโทษเพื่อนกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้านแม่ของผู้ก่อเหตุก็บอกว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่ตนเห็นคลิปวิดีโอในข่าวตนจึงนำตัวลูกชายมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีด้านพลตำรวจตรีชยุทธมารยาทผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าเนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเยาวชนอายุแค่15ปีหลังจากสอบสวนแล้วผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทางพนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจหลังจากนี้จะได้นำตัวผู้ต้องหาไปส่งศาลเยาวชนจังหวัดธัญบุรีจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนและเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างเด็กแต่เราก็ต้องรักษาความเป็นเพื่อนไว้และตัวเองตัวใหญ่กว่าก็ไม่น่าจะไปกระทำเพื่อนที่ไม่มีทางสู้จึงอยากฝากผู้ปกครองทุกท่านให้ดูแลบุตรหลานให้ดีเพราะจะทำให้เสียอนาคตเปล่าๆและผู้ก่อเหตุก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการขณะที่พลตำรวจตรีชยุทธมารยาทผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้มีการว่ากล่าวตักเตือนผู้ก่อเหตุว่าต่อไปนี้ขอให้ใจเย็นๆหากเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาแล้วมันจะเสียอนาคตเมื่อทำผิดแล้วรู้จักขอโทษเชื่อว่าผู้ที่ติดตามดูอยู่จะให้อภัยเมื่อเราสำนึกผิดและรับปากว่าจะไม่ก่อเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกเบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายแก่กายพร้อมนำตัวส่งศาลจังหวัดธัญบุรีเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ